พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไปลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันทางสถานีวิทยุเสียงธรรมะก่อนรับตาทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิโจท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าสำนักปฏิบัติท่านผู้อำนวยการวิทยุแห่งนั้นถวายเวลาเพื่ออาตมาภาพน้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ท่าดาวฟังกันเป็นประจำดังนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นรายการเสียงธรรมะก่อนรับตาทุกๆวัน19:05 ถึง20:00 โดยประมาณเมื่อพร้อมแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหวพระเพ็ญลำดับไปเน้อกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิดูคุณังอหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็โยขันแก้วห้าโกฏากเนอยอพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนใดโลกุตตมโมตนพาเสด็จอุดมกว่าหมู่สัตวโลกันมีญาณพญาอาทิสุดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พยามารสาเสนังกับทังเสนานิพนมานะกันจริงก็ได้ถึงแล้วสัมโพธิยังพญาสัพพัญญุตญาณทรัตหูใหญ่ญาธรรมทั้งมวลอันว่าผู้ฆ่าก็โน้มน้อมไหวด้วยกายวจีมโนยังพระพุทธเจ้าตนนั่นแลอันว่ามรรคธรรมอันใดอันประกอบด้วยองค์8ประการสัมมาทิฏฐิอันเป็นสัมมาทิฏฐิอาทิโกอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอริยปโถอันเป็นหนทางนิกายจากบาปอุจุกามโกอันเป็นหนทางเส้นซื่อบ่โคตรบ่เลี้ยวโมกขปเวสายะเพื่อเข้าสู่นิพพานโอทีก็มีแลมะยังอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายอาหังอันว่าฆ่าปันนามามีขอนบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนตังธรรมังยังพระสัทธรรมเจ้าโสสังโฆอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดอันบริสุทธิ์จากบาปวรตะขินโยอาวาลาตะขินายโยอันควรทับเอาตานันพาเสดแห่งคนและเทวดาทั้งหลายสันตินทริโยอันมีอินทรีย์ทั้งหกระงับดีแล้วมาราปะฮิโนโดยหมู่คนอันมาระ
ัพพะมะระปะหิโนอันมีมะละคือกิเลสละใดเสียแล้วอนาสะโวอันหาอาสวะธรรมบ่ใดสมิธิปัตโตอันใดถึงแล้วยังความสำลิดทีบรมวรคุเนหิเนเกหิโดยหมู่คนทั้งหลายอันมากโคติก็มีแลอาหังอันว่าคาปันนามามีก็นบน้อมไว้โดยกายว่าจีมโนตังสังฆังซึ่งพระสังฆเจ้านั่นแลอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดอันบริสุทธิ์จากบาปวราตคินโยผู้ทางยังวันมาอังอันว่าคานามามิก่อนโนบน้อมไหวผู้ทางยังพระพุทธเจ้าตนทรัตผู้ใหญ่อย่าทำตังมวลคุณาสาคลันตังอันมีคุณปันดังหน้ามหาสมุทรอาหังอันว่าคาหน้ามามีก่อนโนบน้อมไหวธรรมังยังพระสัทธรรมเจ้ามุนิราชเตสีตังอันพระพุทธเจ้าอักเทศนาอาหังอันว่าคานามามีขอโนบน้อมไหวสังฆังยังพระสังฆเจ้าโมนิราชสาวกังอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอาหังอันว่าคานามามีขอโนบน้อมไหวกรรมฐานาทายกาจริยังยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานาทายกานิพานามากุเทสกังอันสำแดงกองแห่งนิพานพุทธปูชาอันว่าขีญาอันใดปู่ญาญังพระพุทธเจ้ามหาเตจามีเตจาอนุภาวะอันมากธรรมะปู่ญาอันว่าขีญาอันใดปู่ญายังพระสังฆเจ้ามหาโภคามีโภคาสัมปติเข้าของอันมากโหติก็มีแลโอทีก็มีแลมะยังอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายละพระมหาเสขอจงจะใดทัสสนันจะยังขีญาอันหันเมตไตยะพุทธัสสะยังพระพุทธเจ้าเมตไตยะตนจักมาเป็นพระพุทธเจ้าปายนาปุโธอันว่าพระพุทธเจ้าอภัยว่าภูจิโตอันคนและเทวดาทั้งหลายอาปูชาอนุปัจจโตบ่เกิดมาเถื่อยาวะตราบใดมะยังอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายสังสารันโตภิแม่นต้วนเตียวไปมาคือตายแล้วเกิดเอากำเนิดหลายตีสังสารเลในวัฏสงสารมรรคมามหาเสขอจงใจได้ถึงคือว่าขออย่าได้เกิดอบายเยมายาบายทุกขติคือนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานยาวะตราบใดอิมีนาตุปะบูผาราชาการวะกะเมนะเมตยะพุทธัสสะอเมตยะอันว่าพุทธเจ้าอักเทศนาด้วยกรรมอันใดผู้จาการวะด้วยธูปด้วยเทียนเขาตอกดอกไม้อันนี้เธอจงเป็นปัจจัยกำจูหือได้นิพพานจงมีแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจจามิธัมมังสารนังกัจจามิสังฆังสารนังกัจจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิสารนกามานังพุทโธสัพพัญญุตญาโนธัมโมโลกุตรโรนวสังโฆมคคปลโตจะอิเจตังรัตนตยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันทุโนติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรกะวิโทอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวติตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังยัตตานิโพธิสาอยู่กานิอันทาโพธิสาปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะคินายโยอัญชะดีกัลลานิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติติปิโสภะคะวาทานาปารมีสัมปันโนทานาอุปาปารมีสัมปันโนทานาปะละมัทธาปะละมีสัมปันโนอิติปิเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกาปะละมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลาปารมีสัมปันโนสีลาอุปาปารมีสัมปันโนสีลาปะละมัทธาปะละมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปาปารมีสัมปันโนปัญญาปะละมัทธาปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกาปาลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยปาละมีสัมปันโนวิริยะอุปปาละมีสัมปันโนวิริยะปาละมัทธาปาละมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกาปาละมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจปาละมีสัมปันโนสัจจอุปปาละมีสัมปันโนสัจจปาละมัทธาปาละมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกาปาลมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาอาทิฐานะปาลมีสัมปันโนอาทิฐานะอุปปาลมีสัมปันโนอาทิฐานะปาลมัทธาปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกาปาลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปาลมีสัมปันโนเมตตาอุปาปาลมีสัมปันโนเมตตาปะละมัทธาปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกาปาลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกาปาลมีสัมปันโนอุเบกาอุปปาลมีสัมปันโนอุเบกาปะละมัทธาปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกาปาลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปาลมีสัมปันโนทัสสะอุปปาลมีสัมปันโนทัสสะปะละมัทธาปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกาปาลมีสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิสวาทุสวาทุพระปัญญาปาลมีสามสิบตาสวาทุพระปัญญาปาลมีวัดแวดล้อมวิริยะปาละมีอ้อมระวังดีศีลปาละมีบางหอกบางดาบเมตตาปาละมีผ่าแพร่ทางปืนด้านหน้าปาละมีคือเป็นปืนดังต่ออุเบกขาปาละมีคือก่อเป็นเวียงสัจจะปาละมีแวดระวังดีเป็นไม้ไตรคันติปาละมีกลายเป็นหอกเป็นดาบบางหน้าไม้และปืนไฟอาทิตานหน้าปาละมีพันดาบไปทุกแห่งแข็งแข็งแห้งแห้งป่าฝูงหมู่มารผีสางใบเผ็ดทุกทวีปภพที่ปั้งไปนี้นั่งท้อดันนี้อัศจรรย์โซซะเหมือนฟันอยู่ข้างๆน้ำนาทีนองกวางตอกวางแตกที่ฟองและนองด้านนอกกลายเป็นเขาตอกดอกไม้ถวายปู่จาพระแก้วแก่นไทยสตันพระผู้ทางเอ่ยจงมาบายโปรดอนุญาตโทษโปรดผู้คาแท้ดีหลีแม่ท้อดันนี้ออกมาหีดมวยผมอยู่ตีท่าจ้างให้คายขะจังงาสับดินพ่นน้ำนาตีลงผัดภายขอจ้างภายหากโรคเต้าพยามานห้องอาวปูนกัวกับยอมือขึ้นทุนหัวใส่เขาผู้ข้านี้เล่าได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมภารนั้นมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาป่าละมีไว้เก้าชั้นทั้งไว้ทั้งนาก็ได้เก้าชั้นทั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก้าชั้นแสนวา
ลูกผืนจักมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจักไกใดข้าพระเจ้าเลยใดชื่อว่าพุทธคุณังธรรมคุณังสังฆคุณังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอัสสหัพแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินกันข้าใดระลึกถึงทั้งหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตรราเจ้าก็ดีคุณพระปเจกเจ้าก็ดีคุณพระโทนเมตตาพระวันนาเจ้าก็ดีจุงมาสัมพีทักษักษาผู้ครองตั้งกรรมนาและกรรมหลังยังตนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ที่ฆ่ากาละยามนี้นั้นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีดีแด่เธอกุศลบุญญาลายสีอันนี้นามีมากหลายผู้ฆ่าทั้งหลายทั้งสมณะศรัทธาและมูราศรัทธาจุใหญ่น้อยใจยิงต่างคนก็ต่างกระทำใดแล้วอุทิศถวายไปหาฟุงเตปาฟุงเตปาเชิญจุกเชิญจุงไว้เคยอยู่ไกลขอบสีมาน้อมเนตรน้อมกราบก่อนซาภาพควายเสียงจุองค์องค์จตุโลกเรียบเรียงลงภายแผ่ฮือจุกโยฮือจุงจมบานถึงเต้าราชองค์คันอินเชื่องเจ้าโค้งเขตเงาแคว้นแดนบนยอมือย่อยื่นน้อมภายแผ่แผ่ภายผลไขผ่องแก้วชื่นดวงไทยนอพระเจ้าชื่อเมตเมตชื่อเมตไตรสามโลกไตรพรรมไตรพรรมทั้งมวลถึงรอดยักษ์ยักษ์หมู่ไอสวนแผ่แฝงไฟเฝ้าด่านดอยแดนตั้งหน้าคุดหมู่จุมแทนเป็นโคตรเงาสืบแต่เก้าผาบเมืองบนวางตอกวางตอดกั้มเติมสายฝนลงลุ่มไตผายแผ่ไวยะซึ่งบุญตันพับลอดห้องชุสันธานย่อมพี่บานจอโจเชื่องเจ้าเชื่องเชื่องเต้าต้นผาบดาวเวทสุวรรณตั้งหมู่ยักษ์และกลุ่มพันภัยภายภายไทยะแผวป่าไม้ด่านดอยดงพิสาจะสัตว์บกน้ำจูตัวตนหายโศกเสียงชื่นยินดีนางนาไทยแม่ทอดานีจำจือมันเมียดไม้ตานตังวงวานจุมพี่น้องจุที่คองภาคสันทานบ่อแม่ชั้นลูกเลนลานฝูงอ้าวอ้าหมวนมิ่งมวนมิ่งมามวยหายเถื่อมกันนาโดยลอดถึงตำอริยะสั่งสอนธรรมะเจียนจากแล้วพีลาไลฝูงเผามิตรข้าวเชื้อข้าวเครือใหญ่ลงลงแผกดันสู่อะบายวิตวิตขาดซ้ำผ่อนสูญหายเขาและน้ำแผ่นอาภาบุญอย่างนี้จุงตันมาหันตันต่อหน้ารีบเร็วปันนำสู่ห้องนำสู่ห้องถึงสวรรค์เจ้าป้นที่ให้พองทางดีแถมสมบัติมีมากมายมิไรเหลื่อมแทงเติมสมปานผ้าข้อเก่าประการเวียนแวดเกี่ยวคุบระเบียนคุยเตียวร่วมเข้าสู่ราศีครับวิ่งป้นอย่าเบาบานตั้งติดอาจารย์การพายเพื่อพายแผ่เฮรอดถึงจูพุทธพัดสุขเสาราหูอย่าถูกตองเตียวร่วมห้องไฟสันดานจตุโลกสี่ประการแม่นตัวใดมาบังเกิดเป็นเคราะห์ไร้สัตถลูลบหลีกเว้นอย่าราวีนำโจกคือถึงสลีทางสมบัติมากมายมีรูปหลาบล้วนจุงจมบานอายุมันยืนยาวหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายเสนียดจันไรเสี่ยงจุขิงคนนั่นจุงจักมีเตี้ยงแท้ดีลีแด่เตอร์เอาละญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณเรียบร้อยต่อไปก็ขอประกาศอนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าสถานเนอะที่เพิ่นได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพของพระป่าของสถานีวิทยุขึ้น96เนื่องในโอกาสครบรอบ784ปีป่อพญามังลายเนาะเพิ่นก็มีเหรียญเจ้าพ่อพญามังลาย2556เปิ้นห้องว่ารุ่น727เนาะ727รุ่นวันที่102566ของเนี้ยก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งของพ่อพญามังลายสำหรับพระป่าสถานีนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ที่จัดรายการขึ้น96ทุกรูปทุกตน
ก็จะได้นำพระป่าพระใจที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงแห่งตัวตนแต่ละรูปแต่ละตนฐานะแต่ละวัดแต่ละวาก็ความเป็นอยู่บ่เหมือนกันเนาะบางวัดก็โก้หรูบางวัดก็ดูจะมีสง่าราศีบางวัดก็อยู่ตามสมถะเรียบง่ายอันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่จริตอัธยาศัยความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมอาตมาภาพเข้ากับผมก็จะได้น้อมนำเอาพระป่าไปร่วมกับเพื่อนจำนวนหนึ่งต้นปาลบเอาไว้ว่าปีละ10,000 บาทก็เริ่มต้นคือ3,000 บาททัดนั้นมาก็หมายมีโยมพ่อพระสิชัยแม่สุมาลีกัลยาหนึ่งต้น500 บาทหนึ่งท่านท่านที่หนึ่งเนาะ500 บาทแม่พันนีปากองวันหนองเชียงคืน500 บาทโยมพันวรันเชียงใหม่200 บาทแม่พรานีนวชัยร้านโมเดิร์นเครื่องเขียนละปูนพร้อมด้วยลูกหลาน 1,000 บาทพ่อบุญรวยบ้านแซมบ้านแซมม่วงน้อย500บาทแม่เพนขาวเตี้ยหนองล่องท่าช้าง100บาทแม่สุแก้วนาคอเรือ150บาทโยมพ่อวิมลแม่บัวพัดคัดใจมาคัดนอสอวิมลเนาะใจมาคัดแม่บ้านแม่คือดอยสะเก็ด200บาทแม่จันฟองละอดอแจ่ห่มลำปาง100บาทแม่ครูกัลยาสุนินหงเชียงใหม่200บาทแม่สุแก้วบ้านศรีลาพร200บาทแม่ครูเหรียญทองชันตีพระป่าสถานี96 300บาทกองทุนเผยแผ่ธรรมวัดจังกำแอม200บาทแม่หลวงเกตทุนล่องช้างบ้านห้องจ้างครูบาแสงนี่ร่วมทำบุญพระป่า300บาทและก็ร่วมทำบุญโรงทานอาหารซึ่งจะนำมาบริการญาติโยมที่หอคำพยังละมายามังลายวันที่23เนาะวันที่23อันนี้ก็แจ้งให้ท่านทั้งหลายว่าต้องมาลงชื่อแล้วก็ร่วมทำบุญแล้วก็รับของไปซึ่งอาหารก็เป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาเฮานี่แหละมีถึงข้าวมีถึงอาหารมีถึงของหวานชุดละเท่าใดก็แล้วแต่ขอให้ใจบริสุทธิ์ที่เอามาร่วมกันปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นี่ก็จะเอาร่วมเป็นของบุญของกองทุนพระป่าซึ่งก็จะคือมันครบ 10,000 ปีแล้วก็ได้ 12,000 กว่าบาท 12,000 กว่าบาทก็ขอให้มันได้ตามเนี้ยนะอย่างบ่ได้ได้ก็คือมันเลย 10,000 ก็โอเคเพราะฉะนั้นวันที่23ตุลาเด้อแล้วก็โยมแม่เลี้ยงกาแฟ100แก้วหน้าศาลปกครองเชียงใหม่ภาค5 200บาทเนาะแม่อมพรใจแปลงบ้านล้านตองทำบุญวันเกิดวันที่19เดือนเนี้ย200บาทผ่านทางโยมแม่ครูมาริวันเจริญเนตรได้5พลเนอร์โยมแม่อมพรใจแปลงบ้านพระเจ้าล้านตองเนาะร่วมทำบุญวันเกิดเพิ่นโดยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณรุ่งเรืองไปใจใจเนอโยมแม่ขายคำสอนบ้านป่าสีเสียด200บาทยังเหลือพระใจที่ยังบ่ครบเตื้อแถม 2,000 2,300 บาทเนาะอย่าโยมจะครบ 10,000 เนาะอันนี้ก็ลุ้นกันเนอคนละน้อย2น้อยกึดจะได้ไฟใจถึงบ่ปากดน้ำก็ได้เอาที่สบายใจเนออย่างน้อยๆ2คน100ก็ได้4คน100ก็ได้เนาะ5คน100ก็ได้ขอให้มันได้ตามนี้เพราะทุกปีเขาก็จะขอความร่วมมือเนาะความร่วมมือซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายฟังรายการอยู่ก็บอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานเออช่วยกันทำบุญสถานีทั้งสายท่านมหาประสิทธิ์ได้ทุกวัดญาติโยมอาจารย์วัดอย่างก็วัดตุ่งปาเกตก็ได้เนาะวัดตุ่งปาเกตก็ได้ตู้เจ้าน้อยก็ได้เนาะที่96นะครูบาวัดวังสิงคำก็ได้ท่านอาจารย์แกนวัดสันคยอมก็ได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ญาติโยมเนอะใครที่ไหนก็ทำท่านที่นั่นแต่สำหรับอาตมาภาพนี่ก็ปรารภกับบรรดาญาติโยมพี่น้องทางดอยสะเก็ดพี่น้องทางสันคำแพงเนาะพี่น้องทางบ้านที่บ้านทาที่ฟังรายการนี้ได้ทางแม่ริมเนาะก็จะได้ไฟใจถึงแปลงใจถึงก็บอกลูกบอกหลานกันได้สตางค์100พ่อบ้านเหีย50แม่บ้านเหีย50ก็100ละวันที่23นั่นก็มีโอกาสก็มาร่วมบุญด้วยกันเ
อาตมาภาพก็จะทำอาหารไปเออท่านได้รับจากมืออาตมาภาพเองเนาะหนึ่งชุดนะมาถึงแล้วก็ลงทะเบียนพ่อชื่อว่าจะได้นามสกุลอะหยังบ้านอะหยังเบอร์โทรเนาะเอาจะได้สำรวจว่าญาติโยมทั้งหลายมาร่วมบุญอะหยังที่ผ่านมานี่เขียนตัวหนังสือบ่ค่อยจะเรียบร้อยเนาะอ่านบางตัวก็อ่านบ่ออกเนาะมีประกาศจะเตรียมไปฮื้อเนาะสัก2โต๊ะใจใจโต๊ะหญิงโต๊ะเนาะแต่ขอฮื้อทำกันแท้ๆร่วมกันแท้ๆนกคนฮ้องว่านกนกผีดบ้านเฮาน่ะมันติดหายนายพานเนาะมันยังจ้วยกันน่ะอกขยโยกเอาข่ายของนายพานนี่ปิ๋วออกจากแหล่งที่เพิ่นตั้งไว้น่ะเฮาท่านทั้งหลายก็เหมือนกันของคือจ้วยสังคมใดถ้าเป็นสังคมตระนีขี้จิบาหันแก่ส่วนรวมก็อยู่ได้ยากนะญาติโยมในหลวงก็มีความเสียสละเพื่อประชาชนชาวไทยพระพุทธเจ้าก็เสียสละเพื่อว่าสาวกสาวิกาทั้งหลายพระเจ้าพระสงฆ์ก็เสียสละเฮอศรัทธาประชาชนประชาชนก็ร่วมกันเนอะพ่อนั่นแม่นี่ก็ไปกันนักๆเพราะว่าเอาไปด้วยความสมัครใจบอกลูกบอกหลานพร้อมเป็นวันปิยะมหาราชโดยพาลูกพาหลานพาพ่อลูกบ่าวคนเฒ่าลูกบ่าวคนรองลูกสาวลูกไปกินไปทานด้วยกันเปิดว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มเนาะแล้วก็คงจะมีหลายโรงทานเพื่อนจะเอาไปออกโรงทานกันนะอันนี้ก็ไปด้วยกันเนอะบาอาจารย์ท่านเจ้าวัดวังสิงห์คำวัดผาบองเนาะท่านพระมหาอำนวยวัดพระสิงห์เนี่ยนะพระเจ้าวัดบ้านมอนเนี่ยพวกจะได้ไปกันนะไปกันนักกันหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่บางคนก็ฮู้จักกันแล้วบางคนก็บ่ฮู้จักกันเนาะหอมกันคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยจากน้อยก็เป็นนักจากนักก็เป็นหลายจากหลายก็เป็นเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันมันก็บ่เป็นหยังถ้าเราบ่ร่วมกันก็ยังว่ามันขาดอย่างไปสักอย่างหนึ่งสุขาสังฆาสามัคคีนะครับความสามัคคีเป็นเหตุนำมาซึ่งความสวัสดีมงคลวันที่23ตุลาเนื้อของ104เฮานี่ก็ปุ้นอาตมาภาพก็จะทำบุญวันที่30มอบเพื่อสถานีวิทยุคลื่น104นี่ก็วันที่30ธันวาตั้งธรรมมหาจาตโลกเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยก็ว่ากันไปบางอย่างถ้ามันลำบากใจเราก็อย่าไปทำทำแล้วสบายใจทำไปเถอะญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเจ้าภาพเจ้าสถาทัตนั้นมาก็มีการทำบุญถวายโคมไฟอันเป็นรูปจ้างเนาะโคชสารเนาะจ้างอันเป็นพญาสัตว์ท่านใดที่เกิดผีไก่หรือผีอันชัดผีคุณหมูไก่จ้างก็เป็นเจ้าภาพโคมไฟประดับเสาบันไดกุฏิใจด้านละ8ตัวเนาะขึ้นด้านซ้ายก็8ตัวขึ้นด้านขวาก็8ตัวตัวละ900บาทก็ได้ประชาสัมพันธ์ทางเฟซทางไลน์ไปแล้วก็ประชาสัมพันธ์บางสถานีวิทยุก็หมายมีเจ้าภาพเจ้าสดาแจ้งความประสงค์มาอยู่5ท่านขอใจ16จุด16ตัวเนาะซึ่งก็ประกอบไปด้วยโยมแม่วิไลวสุไทยหาการเนาะเชียงใหม่1ตัว900บาทอันนี้มาเป็นผู้แรกท่านแรกเนาะ2โยมรักษากรุงเทพนี่จอง900บาทสิ้นเดือนโอนเนาะ3โยมแม่ครูเหรียญทองจันทีหนองบ้านต่อเมืองลังเชียงใหม่ร่วมทำบุญ900บาทอันนี้ก็จองเนาะทัดนั้นมาก็มีโยมแม่จันติปป่ากล้วยสารพีจอง1ตัว900โยมแม่พ่อสิงห์คำเนาะแม่พิสมัยรินสินจ้อยเนาะแม่ลิมอันนี้ก็1ตัวรวมเป็น5ตัวก็ยังทำ11ตัวนะญาติโยมรุ่นกันเนาะช่วยกันคนละตัว2ตัวก็ว่ากันไปเนาะท
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้รีบเร่งไม่ได้รีบเร่งเท่าใดเอาที่สบายใจมีโอกาสก็ร่วมกันมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำบุญสุนทรทานแต่ละปีแต่ละที่แต่ละแห่งแล้วก็มีคุณโยมณฤมลสิริพันธ์อุทิศให้โยมแม่อำไพสุทธกรเนาะนายสุทธีสิริพันธ์ผิงผิงอันนี้เป็นอยู่ดินแดงกรุงเทพอันนี้ก็แถมตัวหนึ่งเนาะแถมตัวหนึ่งก็รวมไปแล้วก็หกตัวแล้วเนาะโยมณฤมลนะฤมลสิริพินสิริศินนะสิริพันธ์คำจะสิริศินดินแดงอันนี้ก่อน 1,000 บาทอันนี้เพิ่นมาทำบุญตะวาเหมือนเมิ่นไหนเพิ่นก็มาชับจังวะทำก็ทำแล้วก็ร่วมทำบุญกฐินทำสองกองทองเนาะ200บาทอันนี้ก็สาธุเนาะเหลือทำเหลือทำสิบตัวตัวละ900เนาะกฐินก็มีท่านผู้แจ้งความประสงค์มา1ท่านเป็นกองเพชรเนาะกองเพชร300กองทอง200กองเงิน100นอกนั้นก็ตามเจตนานะบ่ได้เอานักเอาหลายเอาที่สบายใจเนาะญาติโยมก็ทำได้คุณโยมสมจิตอุ่นจิตเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินกองเพชร1กอง300บาทนี่เพิ่นก็โอนมาละสาธุตัวเนอร์เนี่ยบุญขีนบุญตาลมันถึงมาเรื่อยๆญาติโยมจะมาเวมาจ้าก็แต่มันก็มาอยู่เนาะบางอย่างต้องใช้เวลาบางอย่างต้องใช้ความเสียสละของคนจำนวนนักนะอันนี้ก็ถือว่าสิ่งละอันพันละน้อยที่เอาช่วยกันได้เกิดเป็นประโยชน์เกิดเป็นมงคลแก่การเดินทางชีวิตของแต่ละผู้แต่ละท่านแต่ละนามเนาะชีวิตเขาท่านทั้งหลายมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางนะมีความร่มสลายในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเขายังบ่ร่มสลายเถื่อเขาก็อยู่ไปตามสภาวะการของภัยของมันเนาะของภัยของมันของแต่ละท่านที่เดินทางชีวิตกันมาถึงปัจจุบันวันนี้แต่เขาก็ต้องโลกนี้เขาอยู่เพื่อจะไปโลกหน้าเขาไปเพื่อจะอยู่ทีนี้อู้ถึงเรื่องการกินก็ย่อมมีการอิ่มการพักผ่อนก็ย่อมมีความสมบูรณ์ท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของความบ่อิ่มเป็นเรื่องที่ควรจะคิดเพราะว่าอิ่มก็มีบ่อิ่มก็อิ่มดีก็มีอิ่มบ่ดีก็มีอย่าเอารับประทานอาหารนะถ้าเอารับประทานเพราะความหิวมันก็แค่มีที่ยุติเนาะมันก็ตึกแก้คอหอยเอาเนาะแต่ถ้าเอารับประทานด้วยความอยากนี่นะหิวกับอยากนี่มันเหมือนกันเนาะหิวนี่หมายความว่ากินเพื่อให้อิ่มต้องอันนี้หิวรับประทานเพราะความหิวรับประทานเพราะความอยากนี่มันเหมือนอยากนี่มันมูจักปอละมันเหมือนกิเลสเนาะตาหารก็ตาหานั่นน่ะกิเลสเครื่องเศร้ามองใจนะเพราะฉะนั้นความอิ่มเนี่ยอิ่มอย่างใดที่ว่าบดีนั้นอยู่กับความเข้าใจเช่นการกินข้าวรับประทานอาหารรับประทานแล้วอิ่มอันนี้กินพอหิวควรอิ่มพอดีบ่นักเกินไปบ่น้อยเกินไปกินนักก็กัดต้องกินน้อยก็อ้องต้องห้องอกหักเนาะแต่ถ้านักเกินไปก็กลายเป็นความบ่ดีนะบางอย่างอิ่มแล้วก็ทำให้เกิดความสุขยิ่งอิ่มก็ยิ่งเพิ่มพูนความสุขนั้นอิ่มในธรรมท่านเรียกว่าธรรมะปีติคำว่าปีติก็เกิดมาจากอารมณ์ที่ดีหรือจากการทำในเรื่องที่ดีนึกถึงขั้นนึกขึ้นมาคราวใดแล้วทำให้อิ่มใจแต่ว่าความอิ่มแหมยังนึ่งที่หาจุดจบมาได้คนห้องว่าไม่รู้จักอิ่มสิ่งที่ทำให้บ่อิ่มบ่เป็นอันอิ่มนั่นยิ่งสนองความอยากสามประการคือไม่อิ่มในการนอนไม่อิ่มในเรื่องของการดื่มสุราไม่อิ่มในเรื่องของกามคุณถึง3ประเภทเนี่ยท่านกล่าวว่าถ้าจะพยายามให้มันอิ่มใ
จะเป็นไปความไปตามความอยากไปได้ยากจะเป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่ามันเป็นไปตามอารมณ์ของกิเลสอู้ง่ายๆคือตามใจของคนเฮามีถ้าเฮาตามใจบ่ฝืนใจแทนที่มันจะดีขึ้นมันจะกลับเสียเรื่องนี้ถ้าเฮานึกถึงลูกหลานของเฮาเมื่อยังเป็นละอ่อนเฮาจะตวยใจจนเคยชินพูดห้องว่าตวยจะตามใจเสียจนเสียคนนั่นแหละเรื่องนี้ถ้าเฮานึกถึงจริงชินจนได้เนาะพอโตขึ้นมาก็มักจะเป็นคนดื้อด้านบ่าเอาทานบ่าเอาขี้เต้าไอ้ซะยังจะเอาก็จะเอาคือได้บ่าได้บ่าได้ก็จะบุบหอบุดเฮือนเนาะลูกจะเอา iPhone 15นะพูดโทธรรมโมสังโฆ 48,000 บาทแล้วญาติโยมซื้อมานี่คือบ่ล่ำบ่เหลือบ่ใช่ว่าพก iPhone 15ละห่อเหินเดินอากาศลอยล่องได้อย่างว้าวอย่างลูกโป่งแล้วญาติโยมอย่างใดมันก็ถึงกันนะฟังก์ชันหรือข้อเป็นห้องว่าลูกเล่นมันก็ไม่ใช่อะไรมากมายบางคนนี่โอ้ถนัดทนีแต่บ่าเอาวิวัฒนาการเรื่องของคอมพิวเตอร์มาพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพของชีวิตเป็นอยู่อย่างใดดำเนินอย่างใดนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ญาติโยมเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจสิ่งที่บ่ฮู้จักอิ่มแถมอย่างหนึ่งก็คือไม่อิ่มในการนอนยิ่งนอนมากก็ง่วงมากและฝันมากเหมือนกับคนที่อูนักขี้จุนักแถมอย่างหนึ่งก็คือยาเสพติดแม่วันนี่ลับอยู่ไหนก็ลับกินเข้าเป็นคนอ่อนเปี้ยเสียเวลาอ่อนเปี้ยเสียพลังงานเนาะเพราะว่ามูนี่มันเป็นซากยาหรือผลห้องว่ามาดีดเนี่ยนะผลห้องว่ามาดีดกินเหล้าก็เหมือนกันผลห้องว่าขี้ไก่ลูกเจ้าขี้เหล้าลูกควายขี้ยาก็ได้ลูกถึงควายก็มีเจ้าก็มีมาลับมานอนคืนหุ่งนะอันนี้เป็นต้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการที่เราบ่ปล่อยจิตใจให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจให้เกิดความลุ่มหลงทั่วๆไปแล้วนิสัยของชาวโลกมักจะถือว่าทำอย่างแล้วก็ตามใจอยากก็คือความสุขเหมือนกับคนไทยที่มักจะรู้ว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ความจริงนั่นเป็นเรื่องบ่ถูกคนที่ทำอย่างตามใจตัวเองนั่นน่ะเป็นคนที่ขัดขวางประโยชน์ของคนอื่นเป็นคนเอาเปรียบทำอย่างบ่ค่าบ่คำนึงถึงเหตุผลบ่คำนึงถึงขั้นตอนบ่คำนึงถึงระเบียบบ่นึกถึงอกเปิ้นอกตัวถือเอาแต่ประโยชน์ของตนถือว่าการเป็นอิสระเสรีเป็นความภูมิเป็นความเป็นความภูมิใจและเป็นผู้ชนะนี่คือความเข้าใจผิดเป็นค่านิยมที่ถูกบ่ถูกต้องผู้ปฏิบัติธรรมหมายถึงผู้ที่รู้จักหักห้ามใจไม่ปล่อยใจตามไปให้ตกไปอยู่ใต้อำนาจอารมณ์ที่มัวเมาที่หลงเนาะที่โลภที่โกรธที่หลงเท่าตามใจปากตามใจใจตามใจใจนี่ก็อันตรายมันมีการฟอกเอาจะฟอกด้วยการคนคนชนะด้วยการคนขี้จิชนะด้วยการฮือคนขี้โคตรชนะด้วยการบ่โคตรคนขี้อิจฉาก็นึกว่านึ่งนิ่งนิ่งเสียเนาะเป็นต้นชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธชนะคนตรณีด้วยการให้ชนะความชั่วด้วยความดีเนี่ยชีวิตครอบครัวระหว่างภรรยาสามีแตกเล่ากันก็เพราะว่าสังคมในเรื่องบาเบียบ่อนนะกินกามเกียรติโกงน่ะเรื่องเหล่านี้กินบ่จักอิ่มกินบ้านแล้วก็ไปกินข้างนอกต่อแถมหมูแตกกับพุงแตกก็ยังพอไปกับเพาะแตกหน้าแตกน่ะล่าตำราสุดท้ายก็มาได้เล่ามาได้สติสตังหัวก็แตกน่ะหัวก็แตกหัวสมองเนี่ยไปโดนกระทบของแข็งมันก็แตกโดนบุ๊บโดนกระทำร้ายร่างกายไปบ่ฮู้อ่ะมีข่าวได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นกลางคืนกลางวันบ่ฮู้จักว่าเป็นเวลาไหนเนาะบ่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเฮือน
เข้ามาก็วิดป๊อกเข้ามาก็วิดป๊อกสู้ไปไหนว่าจะไปหาเพื่อนนี่คำเดียวปุ๊บเตียงคืนพุ่นตีหนึ่งตีสองพุ่นเนี่ยมันเป็นเยอะถ้าเป็นไปได้ดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยความเข้าใจผิดเป็นการทำลายความสงบสุขของครอบครัวเป็นไปตามความแตกแยกมาเป็นไปเพื่อความสุขพ่อแม่ตกไปอยู่ใต้อำนาจของความมัวเมาลูกหลานทั้งหลายก็ขาดความอบอุ่นจึงต้องใช้ชีวิตทำนายทำนองเดียวกันใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาอยู่บ้านบัดติดต้องเข้าสังคมสมาคมสังคมสมาคมใช้เงินใช้ดองกันในทางฟุ่มเฟือยยามพ่อแม่มียามมั่งยามมีกินขว้างเบอะขว้างบะยามพ่อแม่ล้มหายตายจะตายละหรือยามที่ล้มหายตายจะก็เป็นบะแหลมแต้มแตะเป็นบะห้อยน้อยจ้าก็มีเสนอสนองไปในทางที่ผิดและผลที่ปรากฏตามมาก็คือเงินทองเกาะคอนเทินทองเก่าหมดไปของใหม่มาหามาบ่ปอนั่นก็คือวุ่นวายของสังคมครอบครัวดังนั้นเราต้องถือคติว่าความรู้จักอิ่มความรู้จักพอความมีคุณธรรมคนใดที่ไหนคนใดที่ใดรู้จักคุณธรรมปฏิบัติธรรมสำรวมระวังและมีความอิ่มใจในความดีนั่นก็คือความอิ่มที่ถูกต้องนั่นเองค่ำคืนนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตา ก็มาถึงช่วงสุดท้ายอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทผู้เอิญเจริญพรสิ่งละอันพันละน้อยท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วพิจารณาว่าอันใดดีอันใดเหมาะอันดีอันใดสมควรแก่สภาวะการเดินทางชีวิตก็นำไปพินิจพิจารณาเถอะญาติโยมทั้งหลายอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วงนึกเสมอในการเดินทางชีวิตของเราทุกวันอย่าให้ผ่านไปบัดใดเนาะวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะเพื่อนจึงว่าเราอยู่เป็นประจำตักเตือนเราเป็นประจำว่าทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งบุคพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นมานิดหนึ่งกล้าตัดสินใจมากกว่าเดิมนิดหนึ่งเป็นตัวของตัวเองมากกว่าวานนิดหนึ่งหลายนิดหนึ่งของทุกวันคุณคือคนใหม่ที่มีคุณค่ายิ่งในสังคมปัจจุบันจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนเตือนตนเตือนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะช่วยก็ป่วยการอันคนดีมิใช่ดีด้วยมีทรัพย์มิใช่นับด้วยพงพันชันสาอันคนดีนี้ดีด้วยการงานนาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีวันนี้อาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทผู้เอิญเจริญพรน้ำธรรมคำสอนเป็นปฏิพรครับคุณโยมพ่อคุณโยมแม่คุณโยมพี่คุณโยมป้าคุณโยมอาคุณยมอาคุณโยมอาคุณโยมแอลทั้งหลายได้ยินได้ฟังรายการนี้แล้วนำไปพินิจพิจารณาจะรับจะนอนขอไหว้พระสวดมนต์เสียก่อนแล้วเข้าสู่นิทาโดยความสวัสดีมงคลกันทั่วไปว่าก่อนท่านนอนหลับไปในคืนนี้ขอจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มั่นนึกถึงบุญทานบุญศีลบุญภาวนาผลความดีที่ผูกพันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไปแผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่นทั้งรักชื่นเกียรติชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจอย่าหวั่นไหวแม้อมิตรที่คิดชังแล้วใจเราจักสบายกายเร่าร้อนเพราะจิตผ่อนความเครียดแต่โหนหลังอนีคาสุขีอัตตานังพ้นทุกขังก็เพราะจิตคิดดีเอ่ยรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาสิทธิพุทธังกิจังมะมะผู้คนไหลมานาจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะเข้าของไหลมานาจาริติสิทธิสังคังคิดจังมะมะเงินทองไหลมาน่าจาริติ
พุทโธโยแค้วคาดธัมโมโยแค้วคาดสังโฆโยแค้วคาดพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลัง